แล้วมันไม่ถึง1กิโลแม่ค้าจะทำยังไงฮะแม่ค้าจะตักเพิ่มจนกระทั่งครบ1กิโลแล้วในที่สุดเขาก็จ่ายเงิน200บาทได้ของ1กิโลแต่ถ้าสมมติว่าแม่ค้าตักแล้วมันเกิน1กิโลแม่ค้าจะทำยังไงฮะแม่ค้าก็จะตักออกในที่สุดเราก็ได้ของ1กิโลจ่ายเงิน200เหมือนเดิมแต่ว่าทุกครั้งถ้าแม่ค้าตักไม่ถึงแล้วตักเพิ่มเราไม่เดือดร้อนฮะแต่วันไหนก็ตามที่แม่ค้าตักเกิน1กิโลแล้วตักออกเราหงุดหงิดทุกครั้งที่แม่ค้าตักออกถามว่าแม่ค้างกหรือว่าเรางกฮะเรางกฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจรจาไกล่เกลี่ยหรือแก้ปัญหาเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการหาร2หรือว่ายอมยอมเพราะอะไรครับเพราะมันแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งที่เราตักของที่เขาคิดว่าเขาน่าจะได้แล้วก็เอาออกเขาไม่เคยนึกเลยครับว่าสิ่งที่เอาออกนั่นคือสิ่งที่เขาไม่มีสิทธิ์เขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมแม่ค้าเจ้านี่งกจังนี่คือตัวอย่างครับว่าเวลาที่เราจะจัดการความขัดแย้งเราจะไม่ใส่ใจในเรื่องของการไปมองให้เขาเสียแต่เราจะมุ่งให้เขามองในสิ่งที่เขาจะได้เราลองกลับมาดูนะครับว่าสภาพของการจัดการความขัดแย้งถามว่าทำไมเราถึงจะต้องมานั่งคุยกันในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งเพราะเวลาที่เราเริ่มต้นจากการจัดการความขัดแย้งปุ๊บความขัดแย้งพอเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นผลตามมาก็คือมันมีอารมณ์แล้วก็ท้ายที่สุดมันไปจบที่ศาลทุกครั้งท่านเคยสังเกตไหมครับทะเลาะกันเดี๋ยวนี้เรื่องเล็กเรื่องน้อยวิ่งไปศาลทุกครั้งแม้กระทั่งนะฮะแม้กระทั่งเคยมีคดีเกิดขึ้นอยู่เรื่องนึงเกิดขึ้นปี2500ชายคนหนึ่งไปกินกาแฟถ้วยละ60สตางค์2500ฮะปี2557ปีที่แล้วกาแฟถ้วยละ50สตางค์ไอ้60สตางค์ชายคนหนึ่งไปกินกาแฟเสร็จก็วางสตังค์เหรียญ50กับเหรียญ10ตังค์เอาไว้เดี๋ยวนี้เหรียญ10ตังค์ท่านไม่ต้องหาไม่เจอแล้วแล้วก็เดินออกจากร้านเจ้าของร้านอโกเจ้าของร้านก็ตะโกนบอกเฮ้ยแล้วค่ากาแฟล่ะไอ้คนที่ซื้อกาแฟก็กินกาแฟก็บอกว่าว่างอยู่บนโต๊ะชายคนนี้เขาเดินออกจากร้านไปเจ้าของร้านวิ่งไปที่โต๊ะกาแฟไม่เจอกับไม่เจอสตังค์ก็เลยมีการวิ่งไปทวงไอ้หน้าด้านทำไมกินแล้วไม่จ่ายชายคนนั้นพอถูกเจ้าของร้านด่าว่าหน้าด้านเลยไม่ยอมจ่ายฮะบอกว่าวางไว้บนโต๊ะแล้วถ้าอยากจะได้ไปฟ้องเอาโอ้โหท่านฮะกาแฟถ้วยละ60สตางค์อาโกโกรธจัดฮะจ้างทนายความไปฟ้องเสียค่าทนายความไป 3,000 บาทสมัยปี2500ค่าทนายความ 3,000 บาทท่านอาจจะคิดว่าไม่เยอะแต่ถ้าลองนึกดูนะครับรถเบนซ์เดี๋ยวนี้ราคา4ล้านสมัยก่อนรถเบนซ์ราคา 30,000 เพราะงั้น 3,000 นี่เยอะแล้วนะครับท่านในขณะที่อีกคนหนึ่งที่กินกาแฟ60สตางค์จ้างทนายความสู้คดีเสียตังค์ไป 3,000 บาทเหมือนกันคดีถึงศาลฎีกาครับศาลฎีกาตัดสินให้คนกินกาแฟจ่ายเงิน60สตางค์คืนเจ้าของร้านรวมดอกเบี้ยแล้วเป็น1บาทพอดีแต่ว่าเสียเงินค่าทนายความคนละ 3,000 คิดเป็นเงินสมัยนี้เกือบจะเป็นแสนนี่คือเรื่องถ้าหากว่าเราไม่จัดการความขัดแย้งมันจะวิ่งไปสู่ศาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะก็เลยคิดว่ากระบวนการของคนทะเลาะกันก็คือถ้าไม่จัดการให้ถูกต้องก็ไปจบที่ศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีปกครองคดีรัฐธรรมนูญหรือคดีแพ่งคดีอาญาของศาลยุติธรรมแล้วมันคุ้มไหมฮะน่าจะไม่คุ้มฮะถ้าลองดูตัวอย่างว่าเวลาทุกครั้งที่เราทะเลาะกันแล้วก็ไปวิ่งไปที่ศาลเนี่ยมันไม่คุ้มจริงๆแล้วลองมาดูตัวอย่างนะครับว่าเปรียบเทียบกันระหว่างเอาคดีไปสู่ศาลกับการที่เราจะจัดการปัญหาอย่างปรองดองเพื่อให้ชุมชนสังคมปรองดองมันคิดกันคนละอย่างนะครับถ้าเอาคดีไปสู่ศาลจะอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราจะมีการปลองดองด้วยการวิธีการไก่เกลี่ยนะครับทำไมต้องไก่เกลี่ยครับเพราะว่าคนเราพอมีอารมณ์แล้วมันมองไม่เห็นเหตุผลถ้าสมมติว่าเราเอาคดีท้ายที่สุดถ้าไม่มีการจัดการ
คดีไปถึงที่ศาลส่วนใหญ่คนจะคิดก็คือหนึ่งจะอ้างถึงข้อกฎหมายทำได้หรือไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการปลองดองด้วยการเจรจาไกลเกลี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องของความต้องการถามว่าชีวิตของเราต้องการกฎหมายหรือต้องการความต้องการลองดูตัวอย่างกันสักสองเรื่องนะฮะเราทดลองมาแล้วทั้งสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งฮะมีต้นไม้ต้นโกงกางอยู่ก็มีคนไปตัดสองต้นไปตัดต้นโกงกางสองต้นศาลก็ถูกตำรวจจับฮะศาลก็พิพากษาจำคุก2ปีคนที่ถูกพิพากษาจำคุกก็หนีไปอยู่ที่เขมรเลยแล้วลงโทษเขาได้ไหมไม่ได้แล้วต้นโกงกางตายไป2ต้นหลังจากนั้นก็มีคนตัดต้นโกงกางอีก2ต้นตำรวจจับได้คราวนี้ศาลไม่ให้ประกันฮะจำเลยรับสารภาพจำคุก2ปีเหลือจำคุก1ปีไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนโทษจำคุกให้รอไว้2ปีเวรกรรมแล้วก็ถูกปรับไปประมาณสักไม่กี่พันบาทต้นโกงกางตายไป4ต้นหลังจากนั้นก็มีคนมาตัดต้นโกงกางอีก2ต้นคราวนี้ศาลบอกว่าคุณอาจจะต้องถูกจำคุก2ปีหรือไม่คุณก็จะต้องทำ3ประการ1 2 3นะฮะอันที่ถ้าไม่ทำ1 2 3จะไม่ได้รับการรอการลงโทษอันที่1ก็คือคุณจะต้องฟื้นฟูต้นโครงการที่คุณตัดไปด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเองอันที่2คุณต้องให้หลักประกันว่าจะไม่กระทำความผิดแบบนี้อีกอันที่3คุณต้องเข้ามาเป็นเครือข่ายปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วบางคุณจะติดคุก2ปีไม่มีการรอการลงโทษกับไม่ติดคุกเลยแต่ว่า1 2 3ทำกระบวนการ3กระบวนการจะเอายังไงในที่สุดคนยอมเอาฝั่งนี้ครับเพราะอะไรฮะเพราะคนคนนี้ไม่ต้องการติดคุกในที่สุดเขาก็ไม่ต้องติดคุกตามที่เขาต้องการหน่วยงานราชการบ้านเมืองและสังคมต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนเดิมก็ได้สิ่งแวดล้อมดีเหมือนเดิมนี่ก็คือการคุยกันระหว่างคุยทางกฎหมายบางทีไม่ตรงความต้องการแต่ถ้าคุยตามความต้องการแล้วแม้จะไม่ตรงกฎหมายแต่มันตรงความต้องการชีวิตมีความสุขมากกว่าเราดูตัวอย่างที่สองนะฮะตัวอย่างที่สองเราได้ทำการทดลองในคดีเยาวชนเด็กและเยาวชนอยู่ในพระบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนเด็กชายกอไก่ไปลักเงินของนายขอไข่ 1,000 บาทนายขอไข่ไปแจ้งความตำรวจตำรวจจับเด็กชายกอไก่ส่งศาลเยาวชนเด็กชายกอไก่ก็กลัวจะถูกส่งไปอยู่สถานพินิจก็คือคุกเด็กในที่สุดศาลก็ส่งเด็กชายกอไก่ไปอยู่สถานพินิจก็คือคุกเด็กจนอายุ24ปีตรงความต้องการของเด็กชายกอไก่ไหมไม่ตรงครับขอไข่ถูกลักเงินไป10,000บาทถามว่าขอไข่อยากจะได้เงิน10,000บาทเอ้ย1,000บาทอยากจะได้เงิน1,000บาทคืนไหมฮะอยากจะได้คืนแล้วขอไข่ไปอยู่ในสถานพินิจแล้วถามว่าขอไข่จะได้เงินคืนไหมฮะไม่ได้และท้ายที่สุดพอไปอยู่สถานพินิจอายุ24ปีเด็กชายกอไก่เดินออกจากสถานพินิจมาเดินผ่านหน้าบ้านขอไข่ตอนนี้มันเป็นหนุ่มแล้วครับท่านฮะไอ้ขอไข่คิดว่าจะมีความสุขในชีวิตเหมือนเดิมไหมครับไม่มีครับสังคมสงบไหมฮะไม่สงบครับสรุปแล้วถ้าหากเราทำตามกฎหมายทุกอย่างบางทีไม่มีใครได้ความต้องการได้ตามความต้องการแม้แต่คนเดียวคราวนี้เราเอาใหม่ฮะคราวนี้มาดูกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของเด็กและเยาวชนตามพรบที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เด็กชายกอไก่รับเงินของขอไข่ไป 1,000 บาทขอไข่แจ้งความตำรวจตำรวจส่งเข้าไปทำตามแผนที่กฎหมายให้ศาลเยาวชนจัดบุคคลเข้ามาทำการตรวจสอบว่าเด็กชายกอไก่ระหว่างส่งเธอเข้าไปอยู่สถานพินิจเป็นเวลาตั้งปัจจุบันนี้จนถึงอายุ24ปีคุณไปติดคุกเด็กอยู่ 4-5 ปีกับการที่เด็กชายกอไก่จะคืนเงินให้แก่ขอไข่ 1,000 บาทให้หลักประกันว่าจะไม่กระทำความผิดแบบนี้กับ
ขอไข่อีกให้ขอไข่รับเงินคืนและให้อภัยแก่กอไก่แล้วสังคมมาดูว่าทำไมเกิดเหตุอะไรขึ้นกอไก่ถึงไปรักถ้าเป็นความผิดพลาดจากสังคมจะสังคมจะช่วยเหลือแค่ไหนถ้าเป็นความผิดพลาดจากตัวเด็กสังคมจะไปช่วยทำให้ความรู้ให้ศักยภาพไม่ให้เขากระทำความผิดอีกได้อย่างไรวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าการทำแผนทำแผนที่จะช่วยเหลือในที่สุดร้อยทั้งร้อยที่เราทำวิธีการแบบนี้ขอไข่ได้เงินคืนกอไก่ให้หลักประกันจะไม่กระทำความผิดแบบนี้กับขอไข่อีกสิ่งที่กอไก่มีความจำเป็นจนไปรับเงินนั้นสังคมเข้ามาดูแลแล้วก็แก้ไขในที่สุดเราได้ความต้องการกลับมาทุกคนได้ตามความต้องการหมดนั่นก็คือถ้าเราไม่มีกระบวนการจัดการที่ถูกต้องมันก็เอาคดีไปสู่ศาลท้ายที่สุดไม่มีอะไรที่ตรงความต้องการถ้าเอาคดีไปสู่ศาลเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงสิทธิสิทธิดีไหมฮะโอ้ยดีมากเลยครับสิทธิแต่ถามว่าระหว่างสิทธิกับประโยชน์ท่านต้องการอะไรมากกว่ากันฮะมนุษย์เราระหว่างสิทธิกับประโยชน์ต้องการอะไรมากกว่ากันเราลองดูประเทศไทยมีสิทธิ์มากกว่าสิงคโปร์แต่คนสิงคโปร์มีประโยชน์มากกว่าคนไทยประเทศไทยมีสิทธิ์มากกว่าประเทศจีนฮะลองไปดูการจัดลำดับไอ้สิทธิของมนุษยชนระหว่างจีนกับไทยเนี่ยไทยมีมากกว่าตั้งเยอะแต่คนจีนกับสุขมากกว่าเราลองดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะมีสิทธิอะไรที่เราใกล้ที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือสิทธิระหว่างหญิงกับชายจะอยู่ในรัฐธรรมนูญปี50มาตรา30หลายท่านอาจจะเถียงในใจว่ารัฐธรรมนูญปี50มันถูกลบยกเลิกไปแล้วใช่ครับท่านรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกแต่สิทธิข้อนี้ยังไม่ถูกยกเลิกเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557มาตรา4บัญญัติว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และบรรดาสิทธิ์ใดๆที่เคยมีอยู่คงมีอยู่ต่อไปนั่นคือบทบัญญัติมาตรา4ของพรบของรัฐธรรมนูญปี57ฉบับชั่วคราวสรุปแล้วสิทธิตามมาตรา30นั้นเป็นสิทธิที่เคยมีอยู่จึงคงมีอยู่ต่อไปนะฮะลองดูมาตรา30ฮะวรรค1ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันเอ้ยวรรค1คนทุกคนต้องเท่าเทียมกันวรรค2ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันวรรค3การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าเพราะเหตุของเพศอายุความพิการเอามาใช้ไม่ได้สรุปแล้วชายและหญิงเท่าเทียมกันขอเรียนถามท่านเมื่อกี้ท่านพักเบรกเนี่ยก่อนเข้ามาในห้องนี้ท่านเข้าห้องน้ำกันไหมเข้าใช่ไหมครับเรามีห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายผมถามว่าผู้ชายเข้าห้องน้ำหญิงได้ไหมครับมีสิทธิ์เข้าไหมฮะถ้าท่านตอบว่าผู้ชายไม่มีสิทธิ์เข้าท่านทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา30วรรค1วรรค2วรรค3ถ้าท่านตอบว่าผู้ชายมีสิทธิ์เข้าแล้วทำไมผู้ชายไม่เข้าทำไมผู้ชายไม่เข้าฮะเพราะมันหาประโยชน์แก่สุภาพสตรีไม่ได้สรุปแล้วชีวิตของมนุษย์ของเราเราสามารถมองเห็นตัวอย่างการยอมสละสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของเราและของผู้อื่นมันเป็นเรื่องปกติฮะแล้ววันหนึ่งเราทะเลาะกันขึ้นมามีทางออกอยู่สองทางก็คือเราเรียกร้องสิทธิ์ของเราแต่ไม่มีใครได้ประโยชน์แม้แต่คนเดียวแล้วเราจะเรียกร้องสิทธิ์แบบนั้นไปทำไมและในที่สุดก็ทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายหาประโยชน์ไม่ได้ลองดูตัวอย่างในเรื่องของสิทธิ์กับประโยชน์ที่เห็นชัดๆกันจะมีเยอะมากๆตัวอย่างเช่นถ้าท่านจะแต่งงานจดทะเบียนท่านมีสิทธิ์ทำสัญญาก่อนสมรสสัญญาก่อนสมรสนั้นเราเอามาจากฝรั่งเรียกว่า prenuptial agreementตัวอย่างเช่นอลิซาเบธเทเลอร์ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแต่งงาน11ครั้งแต่งงานตั้งแต่อายุ18ครั้งแรกแต่งงานครั้งสุดท้ายอายุ74
แต่งงานครั้งแรกคนอิจฉาผู้ชายกันทั้งโลกแต่งงานครั้งสุดท้ายคนทั้งโลกอยากจะให้เหรียญกล้าหาญไอ้คนที่แต่งงานด้วยทุกครั้งที่อลิซาเบธเทเลอร์จะแต่งงานก็จะมีการทำสัญญาก่อนสมรสทรัพย์สินฉันมีเท่านี้นะคุณมีเท่าไหร่เวลาหย่ากันจะได้ไม่เดือดร้อนท่านมีสิทธิ์แบบนี้เพราะว่ากฎหมายไทยเขียนแบบนี้ถามว่าเวลาที่ท่านจะแต่งงานท่านทำสัญญาก่อนสมรสไหมฮะนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตต้องถามนะครับว่าท่านจะทำสัญญาก่อนสมรสไหมแล้วผมก็เคยถามท่านผู้อำนวยการเขตว่าตอนนี้ยังถามอยู่หรือเปล่าบอกถามครับเพราะเป็นกฎหมายว่าจะต้องถามว่ามีสัญญาก่อนสมรสไหมครับผมก็ถามว่าแล้วมีคนบอกว่ามีไหมบอกนานๆมีสักทีหนึ่งต้องการจะทำสัญญาก่อนสมรสไหมครับว่าคุณมีทรัพย์เท่าไหร่ผู้หญิงมีทรัพย์เท่าไหร่เวลาหย่ากันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนโอ้ยินดีจะทำครับท่านผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอจะต้องพูดต่อทุกครั้งบอกให้คิดดีๆนะครับว่าคุณจะทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยท่านลองนึกถึงเวลาท่านจะแต่งงานกำลังรักกันหวานชื่นเอานะเรามาทำสัญญาก่อนสมรสกันเผื่อวันไหนหย่าเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันวุ่นวายท่านครับกำลังเริ่มต้นรักกันแล้วท่านมาพูดหย่าเนี่ยวิสัยคนไทยรับไม่ค่อยได้นะฮะท้ายที่สุดแม้ท่านจะมีสิทธิ์แต่ไม่เป็นประโยชน์ฮะนี่คือตัวอย่างเราเห็นตัวอย่างง่ายที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นหญิงมีสิทธิ์เท่ากับชายผมไม่แน่ใจว่ามีภาคเหนือมีคนภาคเหนืออยู่ในห้องนี้สักท่านหนึ่งไหมฮะไม่มีเอามีครับขอบคุณมากท่านมาจากจังหวัดอะไรครับขอบคุณครับ อยู่ใกล้ๆเชียงรายใช่ไหมฮะใกล้ๆลำปางนะฮะมีกรณีเกิดขึ้นประมาณ8 ปีที่แล้วมีคณะวุฒิสมาชิกได้เดินทางไปดูงานที่ภาคเหนือก็เริ่มต้นจากที่เชียงใหม่ลำพูนแล้วไปที่ลำปางเชียงใหม่ลำพูนลำปางเป็นล้านนาไทยฮะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะคล้ายๆกันคือเขาเรียกวัฒนธรรมของล้านนาวัฒนธรรมของล้านนาที่สำคัญที่โดดเด่นจริงๆก็คือวัดทุกวัดจะมีโบสถ์มีวิหารการประเรียนอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเข้าได้หมดนะฮะทุกที่แต่จะมีที่อยู่หนึ่งที่เขาเรียกว่าอุโบสถห้ามผู้หญิงเข้าท่านเคยทราบข้อนั้นใช่ไหมฮะห้ามผู้หญิงเข้าพระอุโบสถก็ปรากฏว่าเหตุไปเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางถ้าหากว่าท่านนั่งเครื่องบินบางกอกแอร์เวสไปลงที่ลำปางจะมีการเขียนไว้บอกว่าทำบุญไหว้พระกราบเงาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นครลำปางผมเองมีโอกาสไปบรรยายกฎหมายแพทย์ให้วิทยาลัยพยาบาลที่ลำปางพอลงไปปุ๊บผมก็สงสัยขึ้นมาทันทีไอ้คำว่าเงาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นครลำปางคืออะไรก็เลยถามท่านอาจารย์พยาบาลที่มารับผมบอกว่าขอไปกราบเงาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมทางท่านอาจารย์ก็บอกอ๋ออยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะว่าแล้วก็นั่งรถพาผมไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงท่านจะเห็นป้ายที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจะมีอยู่3ป้ายป้ายที่1เขียนว่ายินดีต้อนรับป้ายที่2เขียนว่าห้ามผู้หญิงเข้าป้ายที่3บอกว่ากรุณาถอดรองเท้าไอ้ผมก็งงมากเลยที่ทำไมเราถึงจะต้องเขียนคำว่าห้ามผู้หญิงเข้าเอาไว้ด้วยในที่สุดฮะพอผมขึ้นไปแล้วก็ลองปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดก็จะมีคล้ายๆกับเป็นกล้องรูเข็มฮะจะมีรูแตกอยู่รูนึงก็จะเห็นพระธาตุกับหัวอยู่พอผมลงมาก็ด้วยความสงสัยมากๆก็เลยมาถามแล้วทำไมต้องห้ามผู้หญิงเข้าทางวัดก็ส่งเนนมาอธิบายให้ผมฟังว่าไอ้เรื่องที่ห้ามผู้หญิงเข้ามันเป็นเรื่องประเพณีของล้านนาไทยแท้ๆเพราะว่าในสมัยพระพุทธกาลนั้นมีศาสนาพุทธคือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสงฆ์แต่ไม่มีศีลหรือข้อห้ามศีลยังไม่มีฮะมีแค่1 2 3เท่านั้นเองมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลไม่มีข้อห้ามไม่มีมีวันหนึ่งก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระสุทินพระสุทินท่านเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นพราหมณ์ความเชื่อของพราหมณ์บอกว่าถ้าหากพ่อแม่รวยต้องมีทายาทปกครองทรัพย์ถ้าหากไม่มีทายาทปกครองทรัพย์พ่อแม่จะตกนรกพ่อแม่พระสุทินก็พยายามจะมาอ้อนวอนพระสุทินให้ศึก
เพื่อจะได้ไปปกครองทรัพย์พ่อแม่จะได้ไม่ต้องตกนรกแต่พระสุทินไม่ยอมในที่สุดก็เลยตกลงกันหาทางออกถ้าพระสุทินจะไม่ยอมศึกจะตายในผ้าเหลืองก็ต้องไม่ให้พ่อแม่ตกนรกในที่สุดก็เอาหนีกันแล้วกันเดี๋ยวพ่อแม่จะหาหญิงงามมาแล้วก็ให้พระสุทินช่วยทำลูกให้ด้วยแต่พระสุทินต้องทำลูกจริงๆนะฮะไอ้ประเภทที่ใช้เด็กหลอดแก้วแบบ artificial insemination ก็คือเอาไข่ไปหยอดไว้แบบที่เป็นข่าวของประเทศไทยมันสมัยนั้นยังไม่มีในที่สุดพระสุทินก็ยอมมันไม่มีข้อห้ามนี่ฮะยอมในที่สุดพ่อแม่ก็ไปตามหาหญิงงามมา 2-3 คนแต่งองค์ทรงเครื่องสวยที่สุดฮะมาถึงปั๊บก็มาถามพระสุทินพระสุทินชอบความสวยแบบไหนคุณพ่อหามาประมาณ3แบบพระสุทินก็บอกว่าอาตมาปรงแล้วแบบไหนก็ได้เพราะว่าพอพ่อแม่ได้ยินบอกว่าพระสุทินบอกแบบไหนก็ได้ก็ดีใจมากบอกพระสุทินกรุณาจัดการทั้ง3แบบเลยพระสุทินก็ยอมให้จัดการให้3คนพ่อแม่ก็ยังไม่ยอมพอใจอีกบอกกลัวจะไม่ติดเพื่อความปลอดภัยพระสุทินซ้ำอีกสักรอบหนึ่งวันนั้นพระสุทินก็จัดการไป6ครั้งพ่อแม่ดีใจมากพาหญิงงาม3คนกลับไปแล้วก็ในพระไตรปิฎกไม่มีการพูดถึงพ่อแม่ของพระสุทินอีกเลยเย็นวันนั้นพระสุทินพร้อมกับพระภิกษุอีก500รูปก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้เทศเรื่องธาตุพิวังคสูตรเรื่องธาตุพิวังคสูตรนี้พระพุทธเจ้าเทศหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือครั้งสำคัญโดยที่พระพุทธเจ้าได้เทศบอกว่าร่างกายของมนุษย์นั้นมีผิวหนังเป็นถุงห่อหุ้มข้างในมีโครงกระดูกเป็นแกนข้างในบรรจุด้วยน้ำพูดมูดเน่าน้ำเหลืองน้ำดีน้ำค่ำน้ำมูกน้ำลายของสกปรกโสโครกทั้งสิ้นแสดงว่าร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกพิสูจน์ได้เลยว่าสกปรกขนาดไหนลองซักผ้าให้สะอาดที่สุดตากไว้20ปีก็ยังสะอาดแต่ถ้าหากให้คนมนุษย์คนใดก็แล้วแต่ชำระล้างร่างกายให้สะอาดที่สุดเช็ดตัวให้แห้งแล้วสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สะอาดดังกล่าวนั้นเพียงอึดใจเดียวแล้วถอดตากไว้วันรุ่งขึ้นเสื้อผ้าก็เน่าเหม็นแสดงว่าร่างกายของมนุษย์นั้นประกอบด้วยสิ่งโสโครกทั้งสิ้นเราตถาคตไม่ปรารถนาจะแตะต้องร่างกายผู้อื่นแม้แต่เพียงด้วยปลายเท้าของเราพอเทศถึงขั้นนี้พระสุทินร้องไห้โฮออกมาพระภิกษุที่นั่งข้างๆพระสุทินก็ถามว่าพระสุทินท่านร้องไห้เพราะอะไรพระสุทินก็สารภาพครับบอกกับผมวันนี้ไปกอดถุงน้ำพูดมูดเน่าน้ำเหลืองน้ำลายที่มีกระดูกเป็นแกนดันกอดไป3ถุงเบิ้ลอีกต่างหากโอ้โหเสียใจมากๆนะครับพระภิกษุทุกรูปที่นั่งอยู่รอบข้างได้ยินก็ลุกขึ้นด่าพระสุทินเสียงอื้ออึงไปหมดฮะพระพุทธเจ้าได้ยินดังนั้นก็เรียกพระสุทินสั่งให้ทุกพระภิกษุทุกรูปอยู่ในความสงบเรียกพระสุทินมาพบและถามว่าสุทินเธอทำการหยาบลามกดังที่ทุกคนเขากล่าวอ้างหรือไม่พระสุทินยอมรับพระพุทธเจ้าก็เลยตำหนิพระสุทินว่าสุทินเธอนี่หยาบลามกยิ่งนักเราจักต้องสร้างข้อห้ามคือศีลขึ้นมาก็จึงเกิดศีลข้อแรกครับศีลข้อแรกก็คือถ้าใครเสพเมถุนกรรมแล้วห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานขาดจากการเป็นพระภิกษุหลังจากนั้นพุทธเจ้าก็ตราไปเรื่อยๆตามที่พระภิกษุได้กระทำความผิดไปเรื่อยๆนะฮะกลายเป็นศีล227ข้อเพราะฉะนั้นประเพณีของคนภาคเหนือมีความเชื่อว่าผู้หญิงหรือสตรีเป็นภัยต่อพรหมจรรย์ของพระภิกษุและผู้หญิงมีสิทธิ์จะเข้าไปทุกที่ในโลกนี้แล้วพระภิกษุจะเหลือรอดอยู่เพื่อดำรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีที่หนึ่งที่ประเพณีของภาคเหนือจะต้องสร้างไว้ห้ามผู้หญิงเข้าก็เลยสร้างพระอุโบสถไว้ด้วยความกลัวว่าถ้าหากผู้หญิงอยู่กับพระ2ต่อ2แล้วผู้หญิงจะมีประโยค1ประโยคฮะพูดปุ๊บศึกพระได้ปั๊บไปหลายองค์คือคำว่าบุพเพสันนิวาสปีที่แล้วพูดประโยคนี้ศึกกับญี่ปุ่นไปด้วยองค์หนึ่งในที่สุดนะประเพณีแบบนี้ก็ใช้อยู่มาจนกระทั่ง8ปีที่แล้วคณะวุฒิสมาชิกคณะหนึ่งไปดูงานที่ภาคเหนือไปที่เชียงใหม่ไปพระธาตุดอยสุเทพ
ไปที่จังหวัดลำพูนพระธาตุหริพุนชัยพอมาถึงจังหวัดลำปางมีวัดพระธาตุลำปางหลวงจะต้องมีพระอุโบสถที่จะเห็นพระธาตุกับหัวท่านวุฒิสมาชิกหญิงท่านหนึ่งนะฮะผมก็จำชื่อท่านไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรรู้แต่อย่างเดียวว่าท่านมีกิตติศัพท์ว่าท่านมีระเบียบมากๆท่านวุฒิสมาชิกหญิงที่มีระเบียบมากๆท่านนี้ก็บอกว่าทำไมถึงห้ามผู้หญิงเข้าล่ะคะทันทีที่ถามบอกว่าทำไมห้ามผู้หญิงเข้าคะทางวัดทางมัคคดายกทางญาติโยมต่างๆลุมด่าท่านฮะเลยไป7จังหวัด8จังหวัดภาคเหนือที่เป็นล้านนาไทยด่าท่านทั้งที่ท่านถามประโยคเดียวฮะทำไมผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เข้าคะถามว่าทำไมคนลุกขึ้นมาด่าท่านฮะเพราะว่าถ้าหากถามว่าทำไมมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์มันเป็นการเผชิญหน้าทุกครั้งฮะเมื่อไหร่เราพูดว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์มันจะบังคับให้เกิดการเผชิญหน้าท่านลองดูเถอะครับท่านนั่งอยู่มีคนเขาบอกเฮ้ยห้ามนั่งลุกเฮ้ยทำไมนั่งไม่ได้มันจะเผชิญหน้าครับทันทีแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงความต้องการและประโยชน์มันจะช่วยกันแก้ปัญหามันจะเป็นเรื่องของช่องทาง2ช่องทางที่ต่างกันถามจริงๆฮะสุภาพสตรีมีสิทธิ์เข้าอุโบสถไหมฮะสุภาพสตรีมีสิทธิ์เข้าพระอุโบสถไหมฮะคำตอบก็คือคนทุกคนมีสิทธิ์เข้าพระอุโบสถครับวุฒิสมาชิกหญิงท่านนั้นก็มีสิทธิ์เข้าพระอุโบสถถ้าใครบอกว่าสุภาพสตรีวุฒิสมาชิกหญิงไม่มีสิทธิ์เข้าพระอุโบสถก็ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา30วรรค1วรรค2วรรค3แต่การที่ใช้สิทธิ์เข้าพระอุโบสถตามสิทธิ์ที่มีอยู่มันหาประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของภาคเหนือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทางวัดคนที่อยู่ในวัดเวลาที่วุฒิสมาชิกหญิงถามว่าทำไมผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เข้าคะไม่จำเป็นต้องโกรธท่านเลยฮะแค่ตอบว่ามีสิทธิ์ 100% แต่ไม่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาขอให้ท่านเว้นสิทธิ์ท่านได้หรือไม่ถ้าท่านไม่ยอมแล้วค่อยลุกขึ้นมาด่าท่านอันนั้นไม่มีใครว่าฮะอันนี้เราเร็วเป็น1ช็อตแต่นั่นน่ะไม่มีใครรู้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่ถ้าหากเราเข้าใจแบบนี้เราถึงจะรู้นะครับท่านลองไปใช้เรื่องนี้กับทุกสถานการณ์มันจะใช้ได้หมดฮะสถานการณ์ที่ถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เผชิญหน้าถ้าพูดถึงเรื่องความต้องการและประโยชน์แก้ปัญหามนุษย์นั้นมันเหมือนกับปุ่มเปิดปิดฮะท่านจะสับสวิตช์ไหนก็ได้สิ่งนั้นออกมาถ้าท่านพูดถึงกฎหมายและสิทธิว่าใครมีสิทธิ์ดีหรือไม่ดีกว่ากันก็จะเผชิญหน้าถ้าเราพูดถึงความต้องการและประโยชน์ที่จะอยู่ด้วยกันเราก็ช่วยกันแก้ปัญหามันเป็นเรื่องที่สามารถกำหนดวิถีชีวิตของเราได้เหมือนกันกับเวลาที่ผมไปเยี่ยมแม่ของเพื่อนเมื่อเดือนที่แล้วนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลอายุ90ปีโรงพยาบาลดังกล่าวให้เยี่ยมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มเวลาประมาณทุ่มครึ่งผมกับเพื่อน 4-5 คนไปเยี่ยมแม่ของเพื่อนนอนป่วยที่โรงพยาบาลพอ2ทุ่มปุ๊บไอ้เพื่อนที่เป็นลูกคนไข้ก็บอกอ้าวลุกลาคุณแม่เตรียมกลับนะฮะพวกเราก็ไปยืนล้อมเตียงแล้วผู้ใหญ่อายุ80เกือบ90ปีเห็นลูกหลานมาลาจะกลับก็ให้พรท่านคิดว่าคนแก่ให้พรช้าหรือเร็วฮะช้ามากครับเพราะฉะนั้นท่านใดเวลาใครมาขอพรท่านให้พรเร็วๆก็แล้วกันฮะถ้าให้พรช้าเมื่อไหร่แปลว่าท่านแก่เมื่อนั้นแล้วบางทีมันคนเขาอยากจะได้พรตอนแรกโอ้ท่านกำลังคิดอยู่แล้วมันก็เห็นใจจริงๆนะมันคิดไม่ออกครับเพราะเราแก่แล้วในที่สุดท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ให้พรให้ไปให้มา3นาทีจบขณะที่เรากำลังกราบแม่ของเพื่อนพยาบาลเปิดประตูห้องพุ่งออกมาตะโกนเสียงเข้มเลยบอกหมดเวลาเยี่ยมตั้งนานแล้วนะคุณไอ้เพื่อนที่เป็นลูกคนไข้โกรธปึ๊ดขึ้นมาเลยฮะท่านหันไปทางพยาบาลแล้วก็ตะโกนสวนกลับไปบอกเห็นไหมกำลังลากลับอยู่ไม่อยากจะอยู่หรอกไอ้โรงพยาบาลเนี่ยเวรกรรมผมได้ยินไอ้เพื่อนผมตะโกนสวนพยาบาลดังนั้นคุณพยาบาลหน้าเสียเลยนะฮะผมเห็นท่าไม่ดีผมเดินไปจับแขนเพื่อนผมแล้วตะโกนดังเต็มที่บอก
เฮ้ยนี่เราอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเราต้องกลับแล้วใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้แม่แกอยู่กับคุณพยาบาลที่แกตะวาดตะกี้ใช่ไหมโอ้คราวนี้ไอ้เพื่อนผมตกใจมารู้สึกตัวฮะมันหันไปที่พยาบาลแล้วบอกน้องๆๆพี่ขอโทษผมหันไปดูคุณพยาบาลแกก็ยังยืนหน้าเสียอยู่กำลังจะปิดประตูผมวิ่งปรู๊ดไปที่ประตูเอามือดันประตูไว้สบตาคุณพยาบาลแล้วผมก็พูดกับคุณพยาบาลบอกว่าคุณพยาบาลครับที่คุณพยาบาลกรุณามาบอกพวกเราว่าหมดเวลาเยี่ยมนั้นเป็นความกรุณาอย่างที่สุดซึ่งเราก็กำลังจะเตรียมตัวกลับอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องขอบคุณพยาบาลซะด้วยซ้ำแต่เพราะไอ้เพื่อนผมขณะที่นี้มันกำลังกังวลเรื่องแม่มันกำลังเป็นห่วงแม่มันอยู่มันก็เลยหลุดปากพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดกับคุณพยาบาลแต่ตอนนี้มันขอโทษคุณพยาบาลแล้วนะครับคุณพยาบาลพอจะอภัยมันได้ไหมครับแล้วก็ดูคนไข้อย่างเดิมอย่างดีอย่างเหมือนเดิมแต่ถ้าหากคุณพยาบาลไม่ยอมยกโทษให้มันก็สมควรอย่างที่สุดเพราะมันไม่ควรพูดคำนั้นกับคุณพยาบาลแต่คุณพยาบาลบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าจะทำให้พวกเราทำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการให้คุณพยาบาลหายโกรธพวกเราทั้งหมดและดูแลคนไข้เหมือนเดิมบอกมาเถอะพวกเราจะทำคุณพยาบาลหันมาสบตาผมแล้วก็บอกไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะคะแค่พูดภาษาคนแบบคุณที่พูดอยู่ก็พอแล้วค่ะโอเคนะฮะผมก็เลยถามคุณพยาบาลบอกว่าขอโทษนะครับคุณพยาบาลเคยไปบอกห้องอื่นไหมครับว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วห้องอื่นเขาหงุดหงิดแบบนี้มีไหมมีทั้งนั้นแหละค่ะเข้าล็อกเลยฮะถ้าหากท่านพูดว่าหมดเวลาเยี่ยมก็คือหมดสิทธิ์เยี่ยมถ้าหมดสิทธิ์เยี่ยมก็ต้องเผชิญหน้าผมก็เลยบอกคุณพยาบาลบอกว่าลองครั้งต่อไปลองไม่บอกว่าหมดเวลาเยี่ยมสิครับแต่พูดถึงประโยชน์และความต้องการมันจะร่วมกันแก้ปัญหาเองเช่นแทนที่จะบอกว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะลองบอกใหม่สิฮะถึงเวลาคุณแม่คุณต้องพักแล้วค่ะแล้วถ้าหากมีลูกของคนไข้สักคนบอกช่างแม่กูอันนี้ก็ปล่อยมันไปครับท่านฮะสรุปแล้วถ้าเราเดินสายนี้เราจะได้จมอดีตเดินสายนี้เราจะสร้างอนาคตด้วยกันเดินสายนี้เราได้ศัตรูเดินสายนี้เราได้มิตรสุภาษิตจีนบอกว่าการมีศัตรู1คนมากเกินไปแล้วการมีมิตร100คนน้อยเกินไปแล้วถามว่าทำไมมีมิตร100คนน้อยเกินไปท่านลองตกทุกข์ได้ยากดวงตกดวงซวยมาสักทีท่านจะรู้ว่ามิตร100คนน้อยเกินไปถามว่าศัตรู1คนทำไมถึงมากเกินไปเพราะศัตรูคือคนที่ฆ่าท่านได้มีแค่คนเดียวเหลือที่จะฆ่าท่านแล้วครับเรื่องนี้ปรากฏเป็นธรรมะอยู่ในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้ามีศัตรูอยู่เพียงคนเดียวคือพระเทวทัตถ้าหากว่าท่านไปดูอ่านเรื่องนะในพระสุตตันตปิฎกก็ได้หรือขณะนี้เขาดึงออกมาจากในพระสุตตันตปิฎกในพระไตรปิฎกมาเขียนไว้ในเรื่องของพระเจ้า500ชาติท่านเคยได้ยินไหมฮะพระเจ้า500ชาติจริงๆท่านมีพระชาติมากกว่านี้อีกเป็นแสนชาติแต่เหตุที่เป็นเรื่องพระเจ้า500ชาติเพราะว่าเป็นชาติที่ได้พบพระเทวทัตก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเจอพระเทวทัตมาก่อนแต่ชาติ500ก่อนที่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพ่อค้าขายของเก่าพระเทวทัตก็เสวยพระชาติก็เกิดเป็นคนเป็นพ่อค้าขายของเก่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฮะวันหนึ่งไปซื้อของเก่าในหมู่บ้านเดียวกันพระพุทธเจ้าเข้าทางหน้าหมู่บ้านพระเทวทัตเข้าทางหลังหมู่บ้านไปเจอยายแก่พระเทวทัตเข้าไปที่หลังหมู่บ้านไปเจอยายแก่อยู่คนหนึ่งฐานะยากจนมากๆพระเทวทัตก็ถามยายมีอะไรเก่าๆขายมั่งที่พอมีราคาทางยายแก่คนนั้นก็บอกฉันไม่มีอะไรที่มีค่าแม้แต่อย่างเดียวนึกขึ้นมาได้เอ้ยฉันมีถาดอยู่ใบหนึ่งว่าแล้วยายก็ไปหยิบถาดเก่าใบหนึ่งฟุ้นเคราะหนาตึกเลยนะฮะมามอบให้พระเทวทัตที่ในฐานะที่เป็นพ่อค้าของเก่าพระเทวทัตหยิบถาดขึ้นมาหนักอึ้งเลยรู้ทันทีต้องทำด้วยวัตถุที่มีค่ามันถึงหนักขนาดนี้ลองเอาเล็บนะฮะกรีด
ฝุ่นที่หนาอยู่แคปหนึ่งเพื่อดูเนื้อในโอ้โหทองประกายวับออกมาไอ้นี่มันถาดทองคำยายคนนี้ไม่รู้ว่ามีของราคาดีราคาแพงอยู่พระเทวทัตรีบเอานิ้วลบรอยวางถาดคืนอย่างไม่แยแสถ้ากระตกกระตากไปกลัวเดี๋ยวยายจะกดราคาหรือจะโกงราคาตั้งใจจะกดราคายายพระเทวทัตเลยบอกยายถาดยายไม่มีราคาจริงๆอ่ะถ้าจะพูดถึงราคาจะซื้อจะขายกันเนี่ยห้ากหาปณะขนาดนั้นก็แพงไปแล้วก็มั้งเอางี้ก็แล้วกันยายยายไม่ต้องพูดถึงราคาของถาดยายอยากจะให้ฉันช่วยกี่บาทก็บอกมากี่กหาปณะก็บอกมาถ้ายังคิดไม่ออกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของที่บ้านอื่นเหลือเงินเท่าไหร่ค่อยจะมาเจรจาให้แก่ยายว่าแล้วก็เดินออกจากบ้านไปทำเป็นไม่ใส่ใจกะว่าจะซื้อของดีราคาถูกยายกำลังนั่งเซ็งอยู่โถเราจนนึกว่าจะมีถาดขายได้สัก30-40กหาปณะไอ้นี่ดูสิมีค่าประมาณ5กหาปณะเองขณะกำลังนั่งเซ็งๆอยู่พระพุทธเจ้าเดินเข้าไปในบ้านของยายยายฉันเป็นพ่อค้าซื้อของเก่ายายมีอะไรพอมีค่าขายมั่งยายกำลังนั่งเซ็งอยู่ชี้ไปที่ถาดมีไอ้ถาดเท่งซวยอยู่ใบหนึ่งราคา5กหาปณะเอาไหมล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันขอจับดูหน่อยนะยายพอจับเสร็จก็บอกยายมันคงไม่ใช่5กหาปณะมั้งพอฉันจับแล้วมันหนักอึ้งเลยสงสัยทำด้วยวัตถุที่มีค่าเอ๊ะยายชักสนใจฮะยายฉันขอเอาเล็บกรีดดูเนื้อในมันหน่อยได้ไหมกรีดดูผ่านฝุ่นออกมาว่าตกลงเนื้อมันเป็นอะไรยายยอมฮะพุทธเจ้าก็กรีดชักออกมาให้ดูโอ้โหยายทองประกายวับเลยสงสัยเป็นถาดทองคำเอาคราวนี้ยายชักตาเหลือกครับท่านฉันขอล้างขัดดูเนื้อในหน่อยได้ไหมยายยอมในที่สุดพุทธเจ้าก็ล้างขัดถาดดังกล่าวออกมาเป็นถาดทองอลามเลยครับเป็นทองเนื้อเก้าเลยครับท่านราคาสูงมากๆพอชั่งน้ำหนักดูมีค่าประมาณ400,000กหาปณะคราวนี้พุทธเจ้าบอกว่ายายทั้งเรือทั้งตัวของฉันมีเงินติดตัวมาแค่300,000กหาปณะนี่กู้นี่ยืมสินเข้ามาได้แค่นี้เอาอย่างนี้ได้ไหมว่าฉันจะวางเงินที่มีอยู่ทั้งเรือทั้งตัวเนี่ยทั้ง300,000กหาปณะให้แก่ยายขอเอาถาดทองคำของยายไปขายแล้วฉันจะรีบเอาเงินที่เหลือมาคืนให้แก่ยายยายจะยอมหรือไม่ยายไม่ตอบฮะเพราะยายเป็นลมไปแล้วพอยายฟื้นจากเป็นลมยายตอบบอกว่าพ่อหนุ่มบอกว่ามีเงิน300,000กหาปณะใช่ไหมจงเอาให้ฉันเพียงครึ่งเดียวเอาถาดทองคำของฉันไปแล้วอย่ากลับไม่ให้ฉันเห็นหน้าอีกเพราะฉันไม่ต้องการเงินที่เหลือจากพ่อหนุ่มพระพุทธเจ้าก็ยืนยันอยู่เหมือนเดิมอีก3ครั้งยายก็ยืนยันจะเอาแค่150,000กหาปณะในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยห่อเงินให้อย่างดีก็คือ 200,000 กหาปณะเกินกว่าที่ยายเรียกร้องมอบให้กับยายห่อถาดทองคำอย่างดีกล่าวขอบคุณยายอีก3ครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปยายกำลังนั่งตะลึงอยู่เกิดมาไม่เคยเห็นเงินหมื่นวันนี้มีเงิน 200,000 กหาปณะกองอยู่ห่ออยู่ข้างหน้าเอ๊ะจะไปฝากใครดีวะได้ถึงจะมั่นคงแล้วก็ได้ดอกเยอะขณะกำลังนั่งมีความสุขอยู่พระเทวทัตเดินย้อนเข้ามาในบ้านแล้วตะโกนถามยายยายฉันเดินไปเดินมาฉันคิดแล้วนะว่าฉันคุยกับยายแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนญาติผู้ใหญ่อะนะเอาอย่างนี้แทนที่ฉันจะให้ยายสัก20-30กหาปณะฉันจะให้ยายสัก40กหาปณะเลยถือว่าเกินกว่าค่าของถาดของยายเยอะอะนะถือว่าเราเป็นเรื่องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับหลานกันก็แล้วกันยายจะว่ายังไงดีใจไหมจะได้ตั้ง40กหาปณะยายมองหน้าพระเทวทัตแล้วก็ตอบเป็นภาษาบาลีแต่เป็นภาษาไทยได้ว่าไอ้สตีนถาดของฉันมีค่าถึง400,000กหาปณะแกอย่ามาหลอกว่าแล้วก็แกไอ้ถุงเงินให้บ้างนี่เห็นไหมเงิน200,000กหาปณะถาดของฉันมีค่าตั้ง400,000แต่มีคนหนึ่งเขายืนยันจะเอาเงิน400,000มาให้ฉันไม่เอาฉันเห็นมันซื้อฉันเลยคิดราคาถาดแค่200,000กหาปณะพระเทวทัตได้ยินดังนั้นเสียใจแล้วก็เสียดายสุดขีดถามว่าแล้วยายขายให้ใครไปพอทราบบุคลิกลักษณะเสร็จปุ๊บพระเทวทัตวิ่งตามไปถึงท่าน้ำ
ไปเจอพระพุทธเจ้าซึ่งมีลักษณะตรงกับที่ยายบอกลงเรือข้ามฟากไปแล้วพระเทวทัตนั้นเอาทรายเอามือโกยทรายขึ้นมากำหนึ่งแล้วตะโกนขึ้นมาบอกว่าฉันจะขอจองล้างจองผ่านจะไปทุกชาติตามจำนวนเม็ดทรายนี้แล้วปาทรายเปรี้ยงออกไปพระพุทธเจ้าเล่าให้แก่พระอานนท์ฟังบอกว่านั่นแหละทรายมีจำนวน500เม็ดพอดีและนี่ก็คือเหตุที่หลังจากนั้นอีก499ชาติพระเทวทัตตามจองล้างพระพุทธเจ้าฆ่าไปได้หลายพระชาติเลยพุทธเจ้าสวยพระชาติเป็นพระยาฉับพลันเป็นช้างก็ถูกตัดเอาจะทั้งถึงโคนนะอนุญาตให้ตัดงาก็ไปตัดถึงโคนเล่นอังนี่ตายหลายพระชาติตายอย่างอเนกอนาถเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างว่าถ้าหากว่ามนุษย์เรามีความขัดแย้งเรามีทางที่จะแก้ไขปัญหาอยู่สองทางทางที่หนึ่งก็คือลุยกันมาจนกระทั่งเป็นศัตรูแล้วก็นำไปสู่การแก้แค้นกับอีกทางหนึ่งเราสามารถที่จะสร้างมิตรภาพจบได้ด้วยการแก้ไขถ้าแก้แค้นยังไงปัญหาก็ไม่จบฮะกี่ชาติก็ไม่จบปัญหาแต่แก้ไขปัญหาจบทันทีเพราะฉะนั้นระหว่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราควรจะใช้อะไรเราควรที่จะใช้วิธีการของการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธีถ้าคนสองคนทะเลาะกันแล้วหาทางออกไม่ได้คนที่สามก็ต้องมาช่วยถามว่าคนที่สามเวลาที่เขาช่วยเนี่ยเขาจะช่วยอะไรฮะข้อที่หนึ่งช่วยเปลี่ยนมุมมองถามว่าเวลาคนทะเลาะกันภาพของมุมมองเขาเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือเวลาที่คนทะเลาะกันจะมีมุมอยู่อย่างเดียวครับมุมที่ดูที่พอมองแล้วมันมีแต่สิ่งที่ไม่น่าจะดูยกตัวอย่างเช่นถ้าลองนึกถึงสภาพก่อนเกิดคสช.นะครับประเทศไทยแตกออกมาเป็นสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายนั้นฝ่ายนี้พูดอะไรจะดีหรือไม่ดีไม่รู้ฉันปฏิเสธหมดฝ่ายนี้พูดอะไรฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมฟังเช่นกันไม่ว่าจะมีดีหรือไม่ดีเราปฏิเสธหมดวิธีการแบบนี้ภาษาฝรั่งเรียกว่าเราอาบน้ำตัวเด็กอาบน้ำนะฮะถ้าลองนึกถึงสภาพเรามีอ่างอยู่หนึ่งอ่างเราเอาเด็กทารกมาอาบน้ำเช็ดล้างตัวเด็กในอ่างน้ำสกปรกหรือไม่สกปรกท่านอยากจะทิ้งน้ำสกปรกไหมทิ้งท่านจะทิ้งน้ำสกปรกเนี่ยท่านทิ้งเด็กที่ท่านอาบน้ำไปด้วยหรือเปล่าเปล่าเราต้องดึงเด็กออกมาใช่ไหมครับแต่ถ้าคนทะเลาะกันท่านเชื่อไหมครับเราสามารถจะทิ้งเด็กไปพร้อมกันน้ำนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการสอนใจเราไว้บอกว่าถ้าคนที่ทะเลาะกันเขาพูดอะไรมาอาจจะมีข้อดีที่สุดแทรกอยู่แต่ถ้าเราทะเลาะกันแล้วเรายินดีจะปฏิเสธแม้จะมีของดีที่สุดซ่อนอยู่ภาษาฝรั่งเรียกว่า throw the baby out with bathwater ก็คือโยนเด็กทิ้งทั้งที่เรารักเด็กคนนั้นมากไปพร้อมกันน้ำเสียนี่เป็นสำนวนของฝรั่งนะฮะ throw the baby out with the bathwater แล้วเราจะเห็นว่าเป็นภาพแบบนี้ฝรั่งมาเล่นเยอะว่าถ้าลงเราได้ทะเลาะกันเรายินดีที่จะเทน้ำเสียทิ้งไปพร้อมกับเด็กที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราเราจะเห็นความขัดแย้งในอดีตนะครับที่คนไทยนั้นปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะทำยังไงมันเลวไปหมดแต่ถ้าเราดูให้ดีมันมีข้อดีซ่อนอยู่ทั้งสองฝ่ายครับแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคำตอบก็คือถ้าคนทะเลาะกันแล้วไม่มีใครช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองมันเป็นอย่างนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้นำชุมชนเราเป็นผู้นำชุมชนเกิดลูกบ้านทะเลาะกันขึ้นมาเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างข้อที่หนึ่งช่วยเปลี่ยนมุมมองคนทะเลาะกันว่าในทุกสิ่งที่ท่านเกลียดชังจะมีของดีซ่อนอยู่เสมอเราจะพูดกันง่ายๆครับเราลองเทียบกันเป็นภาษาจีนก็แล้วกันในห้องนี้มีท่านใดพูดภาษาจีนได้อ่านภาษาจีนตัวนี้ออกมีไหมครับถ้าไม่มีดีมากเลยครับเพราะต่อไปนี้ผมจะมั่ว
ภาษาจีนตัวนี้แปลว่าวิกฤตฮะนี่คือวิกฤตถ้าเขียนภาษาจีนแบบนี้นี่คือโอกาสท่านเห็นไหมฮะภาษาจีนตัวหนึ่งคือวิกฤตอีกตัวหนึ่งคือโอกาสถ้าเราเอาคำแรกของวิกฤตคำแรกของโอกาสมาเขียนใหม่จะมีความหมายว่าความขัดแย้งสรุปแล้วความขัดแย้งก็คือไม่มีวิกฤตไม่มีโอกาสฮะอยู่ที่ตาเราเองจะมองถ้าเรามองด้วยความคุ้นเคยของเราเห็นความขัดแย้งและเกลียดชังเราจะใช้สายตาข้างวิกฤตมองในที่สุดเราก็จะทิ้งโอกาสไปด้วยเหมือนกับที่ฝรั่งบอกว่าเราแทนที่เราเห็นแต่น้ำล้างตัวเด็กแล้วก็ทิ้งน้ำตาล้างตัวเด็กทั้งที่มันมีเด็กที่เรารักอยู่ในนั้นด้วยท่านเคยเจอแบบนี้ไหมฮะท่านเดินไปเจอเด็กคนหนึ่งพูดปั๊บมันเถียงพูดปั๊บมันเถียงพูดปั๊บมันเถียงโอ้ยนี่เด็กดื้อเราได้เด็กเลวขึ้นมาหนึ่งคนแสดงว่าท่านใช้สายตาในข้างวิกฤตมองถ้าลองใช้สายตาฝั่งโอกาสมองได้ไหมฮะเด็กคนหนึ่งพูดปั๊บมันเถียงพูดปั๊บมันเถียงโอ้โหเด็กคนนี้กล้าคิดกล้าแสดงออกท่านจะได้เด็กอเมริกันธรรมดาขึ้นมาหนึ่งคนก็ไม่ได้เลวอะไรนักหนาท่านสุภาพบุรุษที่แต่งงานแล้วเคยเป็นอย่างผมไหมฮะเดินเข้าบ้านเมียบ่นโอ้โหรำคาญท่านเอาวิกฤตมาจับเสียงบ่นของเมียผลก็คือท่านได้วิบัติในชีวิตครอบครัวท่านลองตั้งหลักสิฮะเมื่อไหร่ท่านได้ยินเสียงบ่นของเมียท่านเอาสมองข้างโอกาสมาจับเดินเข้าบ้านปุ๊บเมียบ่นโอ้พระเจ้าบอกข้อบกพร่องของเราผ่านเมียให้เราทราบท่านจะมองเมียขณะบ่นอย่างด้วยความเคารพนับถือโอ้ยนี่เมียเราทำหน้าที่ร่างทรงของพระเจ้านี่อย่างเข้มแข็งน่ารักใคร่เป็นยิ่งนักท่านจะไม่มีการหงุดหงิดกับเสียงบ่นของเมียเลยถามว่าในห้องนี้มีท่านใดเคยกินทุเรียนมีไหมฮะมีท่านใดเคยกินฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดท่านเคยสังเกตไหมครับทุเรียนมันจะมีหนามและทุเรียนมันจะมีเนื้อความขัดแย้งก็เปรียบเหมือนทุเรียนฮะทุเรียนจะมีหนามและมีเนื้อสมมติว่าท่านเห็นทุเรียนเนี่ยท่านเห็นหนามเนี่ยท่านรังเกียจถึงขั้นเฮ้ยน้ำหนามไม่กินมาแล้วโอ้ยลูกอะไรไม่รู้มีแต่น้ำบ้าแล้วทิ้งไปทั้งหมดท่านคิดว่าน่าเสียดายไหมฮะเพราะท่านจะทิ้งเนื้อทุเรียนไปด้วยน่าเสียดายที่สุดแปลว่ามนุษย์คนไหนถ้าเจอทุเรียนที่มีหนามแล้วก็จับลูกทุเรียนโยนทิ้งเราก็ต้องบอกว่าไอ้นี่โง่จริงๆไม่รู้หรือว่าในหนามมีเนื้อความขัดแย้งก็เหมือนกันครับขณะนี้เราต้องการที่จะให้สังคมโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้นำชุมชนของลูกบ้านของท่านถ้าใครทะเลาะกันขึ้นมาแล้วเราสามารถช่วยเขาได้ช่วยจริงๆฮะว่าอย่ามองแต่เฉพาะเปลือกที่มีหนามขรุขระยังไงก็แล้วแต่มีเนื้ออยู่เรามาหาทางแกะเปลือกออกเพื่อเจอเนื้อข้างในดีกว่าด้วยการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในห้องนี้มีท่านใดกินทุเรียนกินเปลือกทิ้งเนื้อมีไหมฮะท่านบอกไอ้นี่บ้าแน่ๆถ้าท่านกินทุเรียนท่านกินเนื้อท่านทิ้งเปลือกไหมฮะทิ้งเปลือกท่านใส่ใจเสียดายเปลือกไหมฮะไม่เสียดายท่านใดกินทุเรียนแล้วนั่งนึกถึงเปลือกโอ้โหเปลือกมันขรุขระมีไหมฮะไม่มีใครที่เวลาที่ได้ทุเรียนมาโยนเนื้อทิ้งกินเปลือกท่านคิดว่าบ้าหรือดีฮะบ้าแน่ๆแต่ในชีวิตจริงคนที่กินเปลือกมีไหมครับสถานที่นี้ท่านรู้จักไหมฮะคือศูนย์ประชุมบาญุพัฒน์มีท่านใดมาครั้งแรกแล้วหลงมีไหมฮะตรงไหนวะศูนย์ประชุมบาญุพัฒน์ผมเองนี่แหละครับหลงฮะขับรถมาเขาบอกศูนย์ประชุมบาญุพัฒน์อยู่ที่อาคาร B พอผมขับมาปุ๊บมาถึงอาคาร B ผมก็จอดถามคนที่เป็นรปภ.อยู่พี่รู้จักอาคาร B ไหมครับนี่ไงอาคาร B แล้วพี่รู้จักศูนย์วาจุพักไหมครับโอ้ยนี่ไงชี้ไปอีก39อ๋อนี่แหละครับศูนย์ประชุมวาจุพัก
นี่คือการที่ผมทำบุญมาเยอะพอถามปุ๊บเขาก็ให้เนื้อทุเรียนมาโดยไม่ต้องมีเปลือกมีเนื้อทุเรียนบริโภคเลยนี่ไงศูนย์ประชุมวายุพักถ้าเกิดวันนั้นผมดวงซวยขึ้นมาไปเจอรปภ.ที่กำลังยืนหงุดหงิดอยู่เขามีโอกาสให้ผมทุเรียนหนึ่งลูกเป็นไปได้ไหมฮะผมมาจอดรถอยู่ที่ก่อนจะถึงศูนย์ประชุมวายุพักสัก5เมตรแล้วผมถามพี่ครับพี่รู้จักศูนย์ประชุมวายุพักไหมครับรู้มีอะไรผมอยากจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนโอ้ไอ้ควายตรงนี้ไงท่านฮะไอ้ควายคือเปลือกที่มีหนามนี่ไงก็คือเนื้อสรุปแล้วขณะนี้เราได้ทุเรียนมาหนึ่งลูกถ้าเราฉลาดเรากินทุเรียนเราจะลืมคำว่าไอ้ควายเพราะนั่นคือเปลือกที่มีหนามเรากินแต่อะไรฮะกินแต่เนื้อว่านี่ไงแต่ถ้าหากว่าใครกินเปลือกทุเรียนเป็นไงฮะบอกอ้าวถามดีๆบอกว่าควายเจอตีนควายเนี่ยเป็นไงไอ้นี่คือไอ้พวกบ้ากินเปลือกทุเรียนท่านคิดว่าโง่หรือดีฮะโง่ชัดๆนะท่านฮะเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตว่าในโลกนี้เขาถึงมีการเตือนกันไว้บอกว่าตัวจีนตัวนี้มันสอนโลกจริงๆถ้าลองดูให้ดีนะครับลองดูภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านยังจำตัวแรกของวิกฤตตัวแรกโอกาสนะฮะเรามาดูภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งมีความยาว1ชั่วโมง50นาทีแต่เราจะให้ท่านดู50วินาทีนะครับชายคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับเสียงไม่ออกท่านครับเสียงไม่ออกครับขอบคุณมากครับชายคนนี้ตำรวจนึกว่าเป็นฆาตกรก็เลยจะมาจับจริงๆเขาไม่ใช่ฆาตกรฟังคำข้ออ้างของเขาSymbol for crisis is two symbols, danger and opportunity. Goro means crisis? It means I see opportunity in danger. หนังเรื่องนี้ยาว1ชั่วโมงครึ่งมีดีอยู่แค่1นาทีนี้แหละครับนอกนั้นก็ยิงกันสะบั้นเลยนายคนนี้เนี่ยท่านเห็นไหมครับเขาสักฮะคำแรกของวิกฤตคำแรกของโอกาสเขาบอกว่า I see opportunity in dangerผมเห็นโอกาสในวิกฤตโอ้โหคำนี้เหลือกินแล้วครับท่านฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปต่างประเทศเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับไอ้คำแรกของโอกาสคำแรกของวิกฤตเนี่ยมันสอนโลกมานานแล้วว่าทุกครั้งที่เราเห็นอะไรก็แล้วแต่เราจะมองวิกฤตได้วิบัติเราจะมองโอกาสได้โอกาสแค่นี้เองถ้าหากว่าท่านไปที่อังกฤษนะฮะจะหนักกว่านั้นอีกฮะสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินมาคำนี้คำแรกของวิกฤตฮะคำนี้คำแรกของโอกาสผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อตัวนี้เดินมาถึงปั๊บตื่นเต้นมากๆผมรีบไปถามทันทีคำนี้แปลว่าอะไรผมนึกว่าเขาไม่รู้เขารู้ฮะเขาบอกโอ้คำนี้แปลว่าวิกฤตฮะไม่เชื่อจับดูสิครับวิกฤตเกิดเลยนะคะคราวนี้เราลองกลับมาดูในเรื่องประวัติศาสตร์เล็กๆสักเรื่องหนึ่งจีนตะก่อนมี14แคว้นลบไปลบมาเหลืออยู่7แคว้นแล้วจิ๋นซีฮ่องเต้รวบรวมทั้ง7แคว้นเป็น1อินเดียมี16มหาชนบทคือ16ประเทศถ้าหากว่าท่านดูจากอุโบสถศีลสูตรนะฮะท่านจะเห็นเลยว่าอินเดียแตกออกมาเป็นประเทศต่างๆอยู่ทั้งหมด16ประเทศด้วยกันแล้วท้ายที่สุดพระพุทธเจ้าครับยังมีการพูดถึงในอุโบสถศีลสูตรนะครับถ้าหากว่าเราจะดูตั้งแต่ข้างบนนะฮะกัมโพชะคันธาละสุระเสนากูลุโกศลกาสี
ทุกประเทศนั้นมีชื่อเมืองทั้งสิ้นเช่นคันธาระนั้นเมืองหลวงก็คือตกรุงตักกศิลาโกศลเมืองหลวงก็คือสาวัตถีของพระเจ้าเปรตทุกโกศลเมืองวังคะก็คือโกสัมพีมคธก็คือราชคฤห์อะไรเหล่านี้เป็นต้นเมืองแคว้นกาสีก็คือพระนครศรีถามว่าทำไมวันดีคืนดีถึงรวมเป็นหนึ่งได้ครับหลังจากพุทธเจ้าสวรรคตไปแล้ว200ปีอินเดียที่แตกออกมาเป็น16ประเทศรวมเป็นหนึ่งได้จากเป็นเรื่องเล็กๆ เรื่องหนึ่งฮะปรากฏว่าในแคว้นมคธนะครับสมัยก่อนแคว้นมคธเนี่ยเมืองหลวงคือกรุงราชคฤห์ถ้าหากว่าท่านบทเรียนแล้วจะรู้ว่าจะมีประเทศมันจะมีแม่น้ำคงคาขวางกั้นอยู่นี่คือแม่น้ำคงคาด้านตรงนี้นะฮะนี่คือแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำเนรัญชลานะครับขึ้นไปอีกด้านหนึ่งจะเป็นแม่น้ำมหีแม่น้ำกลุ่มแม่น้ำห้าคือมันจะมีอยู่10แม่น้ำแต่ว่ามีแม่น้ำห้าสายเขาเรียกว่าปัญจมหานาทีเพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากภูเขาหิมาลัยนะครับคงคายมุนาสรภูอจิรวดีแล้วก็มหีไอ้ตัวแม่น้ำมหีนั้นมีเมืองสำคัญอยู่2เมืองก็คือกุสินาราเมืองหลวงของมัลละแล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองไผ่สาลีนะครับคนไทยสมัยก่อนเรียกว่าไผ่สาลีคนไทยปัจจุบันเรียกว่าเวสาลีแต่ถ้าเรียกตามอินเดียก็คือไวชาลีนะครับเพราะว่าจะมีการเขียนเป็นภาษาเทวนาครีไว้อย่างนี้ฮะนี่คือตัววอนะครับสระไอแล้วก็นี่คือตัวสอบริสีของเราแต่ว่าเป็นตัวชานะฮะอันนี้คือลอลิงแล้วก็สระอีนี่คือไวสาลีเมืองไวสาลีนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชีนะครับหรือว่าประเทศวัชชีอันนี้คือคงคานะฮะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเมืองไผ่สาลีหรือว่าเวสาลีที่คนไทยเรียกเนี่ยมีโรคระบาดพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นี่คือกรุงราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารมีวัดสำคัญก็คือวัดเวฬุวันวัดเวฬุวันที่กรุงราชคฤห์ไม่เกี่ยวกับเวฬุวันที่จะมีพระเข้าอยู่ในโรงศพจะทำนิพพานอะไรนะฮะคนละเรื่องกันนะครับในที่สุดทางกษัตริย์ในแคว้นวัชชีที่กรุงไผ่สาลีขอนิมนต์พระพุทธเจ้าไปช่วยปราบโรคระบาดพระเจ้าพิมพิสารได้มีการจัดทำเมืองเล็กๆนะฮะตำบลเล็กๆสร้างที่ประทับใช้งบประมาณกึ่งหนึ่งกษัตริย์ของเมืองไผ่สาลีก็ออกงบประมาณช่วยตำบลเล็กๆนี้นะฮะเป็นที่รองรับพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปเมืองไผ่สาลีแล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ใช้น้ำชำระแต่ว่าพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะใช้น้ำเอามาล้างเฉยๆเพราะว่าเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำคงคากลัวเดี๋ยวแขกเขาจะคิดว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำคงคาตามศาสนาฮินดูพระองค์จึงเอาน้ำผสมมาแล้วปลุกเสกเกิดเป็นน้ำพระพุทธมนต์ขึ้นมาใช้ครั้งแรกก็คือที่กรุงไผ่สาลีนะครับเมืองเล็กๆเมืองนี้ต่อมากลายเป็นเมืองสำคัญนั่นก็คือในสมัยที่พระพุทธเจ้าสวรรคตไปแล้ว200ปีเมืองเล็กๆเมืองนี้ที่อยู่ข้างแม่น้ำคงคาต่อกับแม่น้ำมหีซึ่งต่อมาแม่น้ำมหีเรามีการเปลี่ยนชื่อใหม่ปัจจุบันในแผนที่โลกแม่น้ำคงคายังเรียกเหมือนเดิมแม่น้ำมหีจะเรียกว่าแม่น้ำกังดานะครับนี่ก็คือเมืองสำคัญเมืองดังกล่าวปัจจุบันก็คือเมืองปัตตนะในสมัยของพระพุทธเจ้าเสด็จสวรรคตดับขันธปรินิพพานไปแล้ว200ปีเมืองนี้ชื่อเมืองปัตตลีบุตรจากตำบลเล็กๆที่เกิดมาจากการไปสร้างโรงต้อนรับพระพุทธเจ้าตอนข้ามแม่น้ำคงคาเมืองปัตตนะหรือปัตตลีบุตรนั้นต่อมาได้กลายเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ200ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าสวรรคตแล้ว มีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพระเจ้านันทะพระเจ้านันทะได้ปกครองแคว้นมคธเมืองหลวงก็คือเมืองปัตตนะปัจจุบันหรือปัตตลีบุตรในขณะนั้นก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อจันทรคุปเจ้าชายจันทรคุปนี้ต้องการจะยึดอำนาจก็เลยโจมตีฮะยกทัพไปโจมตีเมืองปัตตลีบุตร
ปรากฏว่าพระเจ้านันทะมีกองกำลังเข้มแข็งอยู่ก็โจมตีกองทัพของพระเจ้าจันทรคุปแตกพ่ายพระเจ้าจันทรคุปหนีภัยฮะเพราะว่าพระเจ้านันทะส่งทหารตามจับกลุ่มมาจะให้ลงโทษในที่สุดพระเจ้าจันทรคุปก็หนีไปจนกระทั่งไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งในอินเดียในขณะนั้นนะอินเดียในขณะนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้จะมีขนมแป้งทอดจะเป็นแป้งเป็นชั้นชั้นชั้นเหมือนกับครัวซองของฝรั่งเศสแต่ครัวซองของฝรั่งเศสเขาใช้อบแต่ของอินเดียเป็นขนมแป้งทำเป็นชั้นชั้นชั้นแต่เอาไปทอดปรุงเป็นรสหวานกับรสเค็มแบบหวานกับแบบเค็มภาษาแขกเรียกว่าขนมจิกกะดี ตอนเด็กๆท่านเคยกินขนมจิกกะดีไหมฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วก็คือขนมที่เอามาใส่ในถุงเล็กๆแล้วขายขนมจิกกะดีแต่ว่ามันไม่ดังจริงๆนะฮะสมัยก่อนผมก็เคยกินขนมจิกกะดีของแขกโตขึ้นมาไปอินเดียไปเจอขนมจิกกะดีผมก็กินเหตุที่กินก็เพราะว่ามันเป็นประวัติที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของอินเดียพระเจ้าจันทรคุปหนีภัยของพระเจ้านันทะไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่าที่ใกล้ๆที่พระเจ้าจันทรคุปไปซ่อนตัวมีแม่ค้าทอดขนมจิกกะดีขายเด็กๆก็ไปยืนรอพอแม่ค้าตักขนมจิกกะดีคือขนมแป้งทอดขึ้นมาจากกระทะซึ่งร้อนจี๋เลยนะฮะเอามาวางไอ้เด็กคนหนึ่งมันก็เอามือคว้าจับฮะจับกลางขนมจิกกะดีมันก็ร้อนมือสิฮะพอร้อนมือก็ร้องโอ๊ยมันร้อนไอ้ผู้หญิงคนนั้นเขาจะเป็นแม่ของเด็กซะด้วยซ้ำก็ตะโกนบอกมึงมันโง่เหมือนจันทรคุปจับไปได้ยังไงกลางขนมทำไมไม่จับขอบคอท่านฮะพระเจ้าจันทรคุปที่นั่งอยู่สะดุ้งเฮือกเลยนะฮะอุตส่าห์ปลอมตัวมาได้ยินบอกว่าเอ็งมันโง่เหมือนจันทรคุปจับเข้าไปได้ยังไงตรงกลางขนมร้อนทำไมไม่จับขอบขอบท่านปิ้งเลยฮะในเรื่องนี้มีวิกฤตและมีโอกาสไอ้คำว่าโง่เหมือนจันทรคุปนั้นพระองค์ท่านไม่เอามาเป็นอารมณ์เลยฮะแต่สิ่งที่เก็บก็คือจับไปได้ตอนทำไมตรงกลางขนมทำไมไม่จับขอบขอบเออเราก็โง่จริงๆฮะเมืองปัตตลีบุตรทำไมเราไม่เตาโจมตีรอบๆพระนครซะก่อนเราบุกไปกลางพระนครทำไมเราถึงพ่ายแพ้พอคิดได้ดังนั้นกลับไปรวบรวมให้พลฮะค่อยๆโอบล้อมพระนครไปเรื่อยๆท้ายที่สุดพระเจ้าจันทรคุปใช้เวลา1ปียึดอำนาจไปได้ประมาณ7แคว้นฮะท่านในที่สุดหลังจากนั้น10ปียึดอำนาจได้หมดทั้งแผ่นดินของชมพูทวีปกินเลยมาทั้งถึงปัจจุบันนี่คือลุ่มแม่น้ำสินธุนะฮะปัจจุบันก็คือปากีสถานกินเลยไปทั้งฝั่งของแม่น้ำพรหมบุตรซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศบังคลาเทศกินเลยไปด้านบนทั้งหมดปัจจุบันก็คือเนปาลกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อันดับ6ของโลกอันดับ1ก็คืออาณาจักรของเกงกีสถานอันดับ2คือของโรมันของท่านเป็นอันดับ6ของโลกที่มีอาณาเขตยิ่งใหญ่ที่สุดถามว่ามาจากไหนฮะมาจากคำว่าโง่เหมือนจันทรคุปถ้าลองอ่านประวัติศาสตร์ของอินเดียหน้า237จะเขียนบอกชัดเลยฮะนี่คือขนมจิกกะดีเห็นไหมฮะจิกกะดีแล้วในที่สุดพอเด็กมันเอาไปจับกลางขนมจิกกะดีนะครับมันก็เลยร้อนแม่ก็เลยบอกว่าเอ็งฟู่ไลจันทรคุปคือโง่เหมือนจันทรคุปลองขยายให้ท่านดูนะฮะเด็กมันจับตรงเซ็นเตอร์คือตรงกลางขนมจิกกะดีแล้วแม่ก็ด่าบอกว่าอฟู่ไลจันทรคุปก่อนที่ผมจะมาวันนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะบางท่านอาจจะไม่คุ้นภาษาอังกฤษลองพิมพ์คำว่าโง่เหมือนจันทรคุปเป็นภาษาไทยอยู่ใน Google มันขึ้นมาฮะท่านฮะผมจะขยายให้ท่านดูท่านเห็นไหมครับเอ็งมันโง่เหมือนจันทรคุปคำนี้ก็มีฮะเจ้าลองดูอันนี้นะฮะจึงพูดขึ้นว่าท่านเห็นไหมครับบรรทัดแรกจึงพูดขึ้นว่าเด็กโง่เอ๋ยเจ้าช่างโง่เหมือนจันทรคุปเลยเจ้าไม่รู้หรือว่าขนมเบื้องมันร้อนจึงจับตรงกลางอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นการด่าแบบผู้ดีเพราะๆแบบนี้มันคงไม่มีหรอกฮะถ้าแม่จะด่าลูกที่โง่บอกว่าเด็กเอ๋ยเจ้าช่างโง่เหมือนจันทรคุปเลย
จะไม่รู้หรือว่าขนมเบื้องมันร้อนไม่จริงหรอกฮะมันต้องเบาไอ้ควายโคตรโง่เลยมันจะเลอะคุกอันเนี้ยของแท้นะครับเมื่อเช้าผมลองพิมพ์ดูโง่เหมือนนพพรเฮ้ยไม่มีฮะแสดงว่าผมยังฉลาดอยู่แต่ท่านสังเกตไหมครับคำว่าโง่เหมือนจันทรคุกพระเจ้าจันทรคุกโกรธไหมฮะไม่โกรธฮะแล้วได้อะไรขึ้นมานั่นคือได้พระราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอินเดียนั้นมี16ประเทศมา 3,000 กว่าปีใช้เวลา10ปีโดยพระเจ้าจันทรคุปรวบรวมเป็นหนึ่งเพราะพระเจ้าจันทรคุปนี่คนไทยไม่ค่อยรู้จักเราจะไปรู้จักหลานของพระเจ้าจันทรคุปคือพระเจ้าอโศกมหาราชจันทรคุปน่าจะเป็นมหาราชเหมือนกันนะครับเพราะว่ารวบรวมอาณาจักรที่แตกแยกกันมาตั้งนานเนี่ยมันเป็นหนึ่งแต่พอเอิร์ธพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่ก็คือการประกาศศาสนาพุทธถามว่าการประกาศศาสนาพุทธเนี่ยในศาสนาพุทธมีอะไรซ่อนอยู่ในความสำคัญที่สุดศาสนาพุทธได้มีการซ่อนสิ่งสำคัญที่สุดไว้หนึ่งเรื่องนั่นก็คือได้มีการสร้างการหาทางออกของความขัดแย้งโดยสมานฉันท์แล้วลองมาดูสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะเป็นกันนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้โอเคช่างมันเถอะฮะคนส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าเราจะดูจากเส้นตรงนี้เพื่อจะให้เข้าใจง่ายขึ้นเราลองขีดเส้นออกมา2เส้นเส้นหนึ่งคือเส้นของเนื้อหามนุษย์เราทะเลาะกันมันมีอยู่2แบบคือเนื้อหากับสัมพันธ์ถ้าลองดูให้ดีนะฮะท่านอยากจะได้ตำแหน่งนี้ไอ้คนนี้ก็อยากจะได้ตำแหน่งนี้เหมือนกันถ้าท่านจะลุยเพื่อจะเอาเนื้อหาท่านก็จะเสียสัมพันธ์ถ้าหากว่าท่านจะยอมให้เขาได้ท่านก็ไม่ได้เนื้อหาคือไม่ได้ตำแหน่งนี้มีขนมอยู่ก้อนหนึ่งท่านก็จะหยิบขนมนี้ท่านมีสิทธิ์อีกคนก็เดินมาก็อ้างว่ามีสิทธิ์เหมือนกันก็จะหยิบขนมนี้ถ้าท่านจะลุยเอาขนมชิ้นนี้ท่านก็จะเสียสัมพันธ์กับคนคนนั้นถ้าท่านยอมเพื่อรักษาสัมพันธ์ท่านก็จะเสียเนื้อหาเห็นไหมฮะนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะเจอแบบนี้อยู่ว่าถ้าเราอยากได้เนื้อหาก็เสียสัมพันธ์ถ้าเรารักษาสัมพันธ์ก็เสียเนื้อหามนุษย์เรามีเรื่องแบบนี้เผชิญชีวิตเราอยู่ตลอดแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราลุยเราก็เสียสัมพันธ์ถ้าเรายอมเราก็เสียเนื้อหาเมื่อไรเราอยากจะได้เนื้อหาและได้ความสัมพันธ์เรานึกถึงการหารสองถามว่าหารสองดีไหมฮะดีมั้งจริงๆมันมีทางดีกว่าหารสองถามว่าหารสองแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องไหมไม่ได้ครับถ้าลองนึกถึงเวลาที่ท่านเถียงกันปีที่แล้วนะสองปีที่แล้วจะสร้างเขื่อนแม่วงฝั่งหนึ่งบอกจะสร้างเขื่อนแม่วงอีกฝั่งหนึ่งบอกไม่สร้างเขื่อนแม่วงแล้วหารสองสร้างสักครึ่งเขื่อนก่อนได้ไหมฮะไม่ได้ แล้วหารสองมีดีบ้างไหมตัวอย่างคงจะมีอยู่เรื่องเดียวฮะประมาณ8ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วสมาคมฟุตบอลไทยมีนโยบายว่าเราจะส่งทีมฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกในที่สุดก็เลยคิดว่าจะพัฒนาฟุตบอลไทยยังไงเอ้าเริ่มต้นเราจะต้องมีการพัฒนาโค้ชในที่สุดก็เถียงกันว่าจะเอาโค้ชไทยหรือโค้ชฝรั่งท่านเคยได้ยินข่าวไหมฮะฝ่ายหนึ่งจะเอาโค้ชไทยอีกฝ่ายหนึ่งจะเอาโค้ชหลังโค้ชไทยโค้ชหลังโค้ชไทยโค้ชหลังโค้ชไทยโค้ชหลังเถียงไปเถียงมาหารสองได้โค้ชคนไทยชื่อเล่นชื่อหลังได้โค้ชชาญวิทย์ผลชีวินชื่อเล่นชื่อหลังได้โค้ชหลังนั่นคือการหารสองที่เข้าท่าที่สุดถามว่าเวลาที่เราทะเลาะกันนะฮะท่านลองดูสภาพมนุษย์เราทะเลาะกันมันติดอยู่แค่นี้จะแก้ไขยังไงถ้าเราจะลุยเราเสียสัมพันธ์ถ้าเราจะยอมเราไม่ได้เนื้อหาถ้าเราหารสองมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้หมดวิธีการแบบนี้ฝรั่งเรียกว่า distributive bargaining distribute ก็คือแจกจ่ายเหมือนกับ distributor ก็คือผู้จัดจำหน่าย distributive ก็คือการเจรจาแบบเราต้องเสียแปลเป็นภาษาไทยคือการหารสองถามว่าเวลาที่เราทะเลาะกันเรามีการเจรจาแค่หารสองเหรอไม
ไม่ใช่เรามีวิธีการเจรจาที่เราได้เนื้อหาก็ได้เต็มร้อยเราได้สัมพันธ์ก็ได้เต็มร้อยมีไหมถ้ามีภาษาทางราชการเรียกว่า integrative bargaining หรือว่าเรารู้จักกันในชื่อ win-win situation ก็คือชนะชนะถามว่าการเจรจาแบบชนะชนะมันมีหรือไม่มีสิครับท่านฮะเราจะลองยกตัวอย่างเรื่องสุดท้ายนะครับแล้วก็มันจะถึงเวลาประมาณ5นาทีจะบ่ายโมง15จะได้เหลือเวลาให้ท่าน5นาทีสำหรับถามสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเราลองมาดูเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะหาทางออกของปัญหาลุยเสียสัมพันธ์ยอมไม่ได้เนื้อหาหาร2ไม่มีอะไรดีขึ้นเอาใหม่ฮะเราไม่ลุยเราไม่ยอมแต่เราร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เราเรียกกันว่ากระบวนการวินวินหรือว่า integrative bargainingเรื่องนี้มีมาตั้ง 2,500 ปีแล้วครับกระบวนการแก้ไขปัญหาที่จะหาทางออกด้วยการชนะชนะมีมาแล้ว 2,500 ปีถ้าหากว่าเราจะดูจากแผนที่นะครับของอินเดียในสมัยก่อนนะครับขออนุญาตถ้าเราจะดูจากแผนที่ของอินเดียในสมัยก่อนอุ้ยขอโทษทีผมหาแผนที่ไม่เจอขอโทษทีนะฮะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคเจอแล้วฮะเราจะดูเฉพาะลุ่มแม่น้ำคือถ้าหากดูจากแผนที่ตรงนี้คือลุ่มแม่น้ำสินธุปัจจุบันนี้ก็คือประเทศปากีสถานตรงนี้ก็คือลุ่มแม่น้ำพรหมบุตรนะครับปัจจุบันก็คือบังกลาเทศบวกกับประเทศเนปาลประเทศไม่ใช่ประเทศภูฏานนะครับด้านข้างล่างเป็นลุ่มแม่น้ำกฤษณะหรือกฤษณานะครับปัจจุบันนี้ก็มีเมืองใหญ่คือเมืองบังกะโลอยู่แต่ว่าข้างบนนี่แหละครับคือลุ่มแม่น้ำปัญจมหานาทีก็คือแม่น้ำใหญ่ทั้ง5ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับนั่นก็คือถ้าหากเราขยายภาพให้ดูตรงนี้คือแม่น้ำยมนาตรงนี้คือแม่น้ำคงคามาเจอกันอยู่ที่เมืองที่สมัยก่อนเรียกว่าโกสัมพีของพระเจ้าอุเทนของประเทศวังคะจะเกิดเหตุเช่นพระภิกษุเมืองโกสัมพีทะเลาะกันเกิดเป็นพระปางป่าเรไรขึ้นมานะครับหลังจากนั้นพอเลยมาสักนิดหนึ่งนะฮะเราจะมองเห็นนี่ก็คือแม่น้ำสรภูตัวของแม่น้ำสรภูนี้จะมันเป็นการบรรจบกันของแม่น้ำอจิระวดีอีกแม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ำโลหินีขออนุญาตเขียนให้ท่านเห็นชัดขึ้นนะครับตรงนี้คือแม่น้ำอจิระวดีมีเมืองสำคัญก็คือเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่มีเหตุการณ์ใหญ่หลายเรื่องเพราะมีองคุลิมานอยู่ที่นี่มีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยู่ที่นี่มีวัดสำคัญคือสวนเจ้าเชษฐ์คือวัดเชตวันอยู่ที่นี่นะครับมีแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งมาบรรจบชื่อแม่น้ำโรฮินีปัจจุบันแม่น้ำโรฮินีก็ยังชื่อโรฮินีในแผนที่นะครับแม่น้ำอจิรวดีปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแรตติแล้วนะครับถ้าหากท่านดูจากในแผนที่จะเป็นแม่น้ำแรตตีแล้วก็แม่น้ำสองแม่น้ำนี้พอบรรจบกันปุ๊บก็กลายเป็นแม่น้ำสรภูปัจจุบันนี้แม่น้ำสรภูก็เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นแม่น้ำกาการานะครับถ้าดูจากแผนที่ในแม่น้ำโรฮินีนี้ต้นแม่น้ำจะมีกรุงเทวทหะซึ่งเป็นญาติฝ่ายมารดาของพระพุทธเจ้าปลายน้ำลงมาเป็นกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งเป็นญาติฝ่ายพระบิดาของพระพุทธเจ้า ไม่อยู่ปีนึงน้ำน้อยทางฝ่ายของกรุงเทวทหะที่อยู่ต้นน้ำก็กักน้ำไว้ใช้ให้แก่ชาวบ้านน้ำก็ไหลน้อยมากๆมายังทางกรุงกบิลพัสดุ์ก็เดือดร้อนมากๆเพราะว่าชาวนาไม่มีน้ำที่จะใช้ในที่สุดกษัตริย์ของฝ่ายของกรุงกบิลพัสดุ์ก็เลยส่งตัวแทนไปเรียกร้องขอให้เปิดน้ำพูดไปพูดมาก็ทะเลาะกัน
ในที่สุดก็ท้ารบกันเมื่อกษัตริย์ถูกท้ารบกันวิสัยกษัตริย์นั้นยอมไม่ได้ฮะจัดทัพตรีทาทัพจะไปรบกันขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันที่เมืองสาวัตถีของประเทศโกศลซึ่งอยู่ใกล้ๆก็เสด็จไปที่สมรภูมิแม่ทัพทั้งสองฝ่ายยืนประจันหน้ากันอยู่แม่ทัพทั้งสองฝ่ายยืนประจันหน้ากันอยู่กำลังจะรบกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาก็มีคนตะโกนบอกจะเพิ่งรบกันพระศาสดากำลังเดินมาจะโดนลูกหลงทางแม่ทัพทั้งสองฝ่ายหยุดยังไม่รบกันนะฮะส่งคนให้ไล่พระพุทธเจ้าออกไปให้พ้นสมรภูมิพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจคำโบกมือไล่เดินตรงดิ่งมาถึงกลางสมรภูมิแม่ทัพทั้งสองฝ่ายถลึงตาหนวดเฟิร์มเลยบอกพระพุทธเจ้าพระศาสดารีบออกไปกำลังจะรบกันอยู่แล้วเดี๋ยวโดนลูกหลงพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะมาถามท่านเพียง5คำถามถ้าท่านตอบคำถามเราครบ5คำถามเราจะไปเองท่านไม่ต้องไล่แม่ทัพในกองทั้งสองฝ่ายตะโกนขึ้นพร้อมกันรีบถามรีบไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคำถามข้อที่หนึ่งท่านมาทำอะไรกันโอ้โหก็บอกแล้วไงว่าจะมารบกันไม่ได้ยินหรือไงอ๋อท่านมารบกันคำถามข้อที่สองท่านมารบกันเรื่องอะไรคราวนี้แม่ทัพทั้งสองฝ่ายชี้หน้าด่ากันนะฮะทางฝ่ายของกรุงเทวทหะก็บอกปัญหาว่าเราแกะกักน้ำฝ่ายกรุงกบิลพัทก็บอกมันกักน้ำไว้อ๋อท่านรบกันแย่งน้ำคำถามที่สามลบแล้วเสียอะไรบ้างก็ต้องเสียเลือดเสียเนื้อบ้างท่านต้องการน้ำท่านก็เลยเสียเลือดคำถามที่สี่ระหว่างเลือดหนึ่งหยดกับน้ำหนึ่งหยดสิ่งใดมีค่าแก่ร่างกายมากกว่ากันโอ้ก็คงจะเลือดจะมีค่ามากกว่าน้ำท่านต้องการน้ำที่มีค่าน้อยแต่ท่านยอมเสียเลือดที่มีค่ามากกว่าคำถามที่ห้าทำไมเวลาที่ท่านต้องการน้ำที่มีค่าน้อยเหตุใดท่านต้องยอมแลกด้วยเลือดที่มีค่ามากกว่าด้วยล่ะคราวนี้แม่ทัพในกองทั้งสองฝ่ายตอบไม่ได้ครับคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ลืมตัวลงจากหลังม้ามาคลุกเข่าแล้วก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าบอกว่าแล้วพระศาสดาจะให้ทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโถทำไมเราไม่หาทางออกแบบวินวินในพระไตรปิฎกไม่ได้เขียนว่าวินวินนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้บอกว่าทำไมเราถึงไม่หาทางออกโดยเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายในที่สุดพระองค์ท่านก็พาไปที่กลางที่ต้นแม่น้ำบอกว่าในเมื่อแม่น้ำไหลผ่านมาทางฝ่ายของกรุงเทวทหะท่านชักน้ำไว้แล้วก็มีตัวรองรับสิท่านจะไปกักน้ำไม่ให้ไหลจะได้ยังไงท่านดึงน้ำไว้แล้วก็จะสร้างห้วยหนองคลองบึงรองไว้เพื่อใช้การน้ำก็ยังสามารถไหลผ่านไปยังกรุงเทวทหะไอ้กรุงกบิลพัทได้กรุงกบิลพัทนั้นในเมื่อน้ำมาน้อยท่านก็ชักน้ำเอาไว้เท่าที่ท่านจะต้องการสร้างห้วยหนองคลองบึงขุดสระขุดคลองอะไรรองรับไว้นี่ก็คือการจัดการบริหารน้ำที่พระพุทธเจ้าได้ทำขึ้นมานะครับในที่สุดถ้าหากท่านเห็นภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพวาดของอาจารย์เหมเวชกรซึ่งเป็นศิลปินเอกในสมัยของเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วนะครับยกพระหัตถ์สองข้างห้ามพระญาติของพระองค์ในที่สุดสภาพแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นพระหนึ่งปางเรียกว่าปางห้ามญาติถ้าเราเห็นพระพุทธรูปที่ยกพระหัตถ์สองข้างยืนอย่างนี้ก็คือพระปางห้ามญาติพูดง่ายๆคือพระการจัดการความขัดแย้งแบบปรองดองฮะถ้าเรียกให้ดีนะฮะท่านใดก็แล้วแต่ไม่รู้มันกันเป็นคนต้นคิดพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้ายกพระหัตถ์สองข้างกลัวจะเมื่อยฮะหลังจากนั้นก็เลยเหลือพระหัตถ์เดียวเราก็เลยมีการเรียกว่าปางห้ามสมุดบ้างสมุดแปลว่าน้ำหรือว่าปางห้ามญาติบ้างแล้วแต่กรณีแต่นี่ก็คือตัวอย่างของเราว่าในความขัดแย้งเราสามารถจบด้วยการสร้างสรรค์นั้นมีมาแล้วตั้ง 2,500 ปีด้วยเหตุนี้เองเมื่อในสังคมของเราขณะนี้ความซับซ้อนของสังคมจะมากขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่คนที่รู้เรื่องของการจัดการความขัดแย้งดีที่สุด
ยังหนีไม่พ้นปากผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระเยซูพระมุฮัมมัดในศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าได้ไกล่เกลี่ยให้ฟังเยอะมากๆหลายกรณีไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้นะฮะกรณีพระภิกษุเมืองโกสัมพีกรณีพระเจ้าวิชูทัพพระจะยกทัพไปล้างศากยวงศ์กรณีของการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูจะบุกยึดกรุงไผ่สาลีของแคว้นบัตชีหลายเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยพระเยซูนั้นประกาศตนเองเป็นผู้ไกล่เกลี่ยผู้ชี้ทางออกใหม่ศาสนาอิสลามนั้นพระมุฮัมมัดบอกว่าถ้ามีการทะเลาะกันในสังคมชุมชนแล้วขอให้ใช้การไกล่เกลี่ยก่อนวิธีการอย่างนั้นเราเรียกว่ามูชวาละถ้าหากว่ามหาบุรุษทั้ง3ยังแนะนำให้ใช้วิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ยังเป็นประโยชน์อยู่ด้วยเหตุนี้เองเราก็เลยขอเอาเรื่องนี้มานำเสนอแก่ท่านตั้งใจว่าจะเลิกก่อนหมดเวลา5นาทีขอด้วยความเคารพอย่างยิ่งผมพลาดเองตอนนี้เหลือ1นาทีครับกรุณาใช้1นาทีนี้ถามได้เลยครับท่าน